ไปซื้อที่ศูนย์เท่าไหร่ไปที่ศูนย์โอ้ราคาหลายตังค์แล้วกันแล้วที่เนี่ยที่นี่ไม่แพงไม่แพงค่อยๆขีดนะครับเอาง่ายๆคือมึงนอกก็คือมีวิธีสอนในเว็บไซต์เหมือนกันมีครับมีวิธีสอนในเว็บไซต์ของโดมิโน่นะครับครับผมมีเลยสำหรับการเปลี่ยนปลอกมืออันนี้หาได้ตามบ้านทั่วไปครับแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยแห้งไวระเหยเร็วและคือติดอยู่กับที่เลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บุญสปอร์ตนะครับกับโดมิโน่เรซซิ่งไทยแลนด์นะครับบุญสปอร์ตคือร้านชั้นนำนะฮะอันดับต้นๆของประเทศไทยที่ทำเกี่ยวกับรถ BMW เลยนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนปลอกแฮนด์ใน2รุ่นนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนให้ดูรุ่นเดียวนะอีกรุ่นนึงเขาเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับรุ่นแรกเนี่ยซ้ายมือเนี่ยเป็น F800 จะคือรุ่น16189นะครับข้างขวาผมจะเป็น6190คือเขาเรียกว่ารุ่นเบี้ยวนะครับเขาจะมีตัวควบคุมนะครับเนวิเกเตอร์อีกนะครับส่วนซ้ายมือเรา F800 ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฮะ2ตัวนี้พิเศษยังไงแล้วทำไมเขาเรียกว่า Hidden Clip และมันเปลี่ยนยากยังไงไปดูนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้รู้แจ้งนะฮะเกี่ยวกับปลอกแฮนด์ที่ผมจะอธิบายวันนี้นะครับผมอยู่กับพี่ซัมนะฮะพี่ซัมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดิวสวัสดีครับพี่ซัมเป็นใครครับพี่เจ้าของร้านบูนสปอร์ตนะครับอยู่ตรงไหนครับพี่ร้านอยู่อ่อนนุช55/1ครับผม55/1นะใช่ครับในมือพี่ซัมนี่คืออะไรพี่อันนี้ปลอกมือโดมิโน่ของ F800GS นะครับฮะลายเดิมติดห้างเลยเพราะโดมิโน่ทำให้ BM ด้วยนะครับครับผมเป็นเขาเรียกว่า OEM แล้วก็ได้เป็น Aftermarket ให้ครับผมนะฮะแล้วก็ข้อดีของเขาคือตัวนี้คือทนความร้อนทนความร้อนได้ดีเพราะว่ารถ BMW นะครับจะมีฮีเตอร์กิฟต์เอาไว้อุ่นมือเกือบทุกคันเลยป่ะพี่เกือบทุกคันครับเป็นตรงนี้นี่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่กันเอาละครับตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนครับผมขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนนะครับขั้นแรกนะครับแกะปลอกมือเก่าครับผมดูว่าแกะยากยังไงปลอกมือเดิมเนี่ยครับเขาจะใช้การหล่อมาด้วยความร้อนนะครับฉะนั้นเราต้องทำการแกะด้วยการกรีดคัตเตอร์นะครับครับค่อยๆกรีดนะครับถ้ากรีดมากไปอาจจะทำให้ตัดลวดขาดไหมลวดขาดเลยครับถ้าลวดขาดนี่แพงอยู่ใช่ไหมพี่แพงเลยเอาง่ายๆคือเมืองนอกก็คือมีวิธีสอนในเว็บไซต์เหมือนกันมีครับมีวิธีสอนในเว็บไซต์ของโดมิโน่นะครับครับผมมีเลยสำหรับการเปลี่ยนปลอกมือเจ้า BMW นะครับผมที่ตะกี้เปลี่ยนแบบนี้ใช่แล้วนะครับอันนี้คือเปลี่ยนมากี่ครั้งแล้วพี่โอ้นี่เปลี่ยนหลายครั้งแล้วครับครับผมเนื่องจากว่าคันนี้เป็นรถที่ใช้แข่งด้วยนะครับซ้อมด้วยเที่ยวด้วยวิ่งส่งของส่งอะไรส่งยางเปื่อยเลยครับส่งหญิงไหมพี่ส่งหญิงไหมพี่ส่งหญิงอันนั้นพูดไม่ได้ออกกล้องไม่ได้โอเคพี่นะฮะเงียบไปก่อนนะครับผมนี่ครับค่อยๆกินนี่ต้องระวังก็คือต้องเป็นตรงที่เป็นลวดนี่ครับอย่างที่บอกระวังนี่ครับลวดจะเป็นลวดนะครับนี่คือลวดฮิตเตอร์กิฟต์นะครับผมต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเกิดขาดยุ่งเลยนะครับถ้าเราเปลี่ยนของใหม่มันจะมาทั้งยวงเลยแต่มันก็จะราคาสูงขึ้นไปอีกของใหม่มันจะมาทั้งปลอกเลยครับมาพร้อมอันเลยแล้วปลอกมือเนี่ยจะหล่อติดกับประกับมาเลยก็ราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกแพงมากครับราคาแพงมากแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวเลือกก็คือมาใช้ตรงนี้ได้เลยใช่เลยครับพี่มีตัวเลือกก็คือใช้สามารถใช้ Domino Aftermarket ได้เลยนะครับนี่นะครับ Domino Aftermarket อันนี้เขาเรียกว่าน้ำยาอะไรฮะอันนี้หาได้ตามบ้านทั่วไปครับแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์ใส่เพื่อหล่อลื่นนะครับทำไมถึงต้องใช้แอลกอฮอล์ทำไมไม่ใช้อย่างอื่นครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยระเหยเร็วครับแห้งไวระเหยเร็วแล้วคือติดอยู่กับที่เลยติดอยู่กับที่เลยครับแล้วก็คือนี่คือเป่าลมเข้าไปเป่าลมเข้าไปใช่แล้วธรรมดาทั่วไปเลยแต่ถ้าเป็นปลอกแฮนด์ธรรมดานี่คือต้องใส่กาวใส่กาวแต่ของตัวนี้คือแน่นเลยแน่นเลยพอดีเลยครับผมหรืออาจจะหยอดกาวช้างนะครับกาวช้างนิดนึงติดนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวตรงปลายนิดเดียวครับแต่ที่ทำให้ดูก็คือเข้าง่ายๆเลยเข้าง่ายๆเลยจริงๆก็คือผมแอลกอฮอล์ให้เยอะเลยครับให้มันลื่นเลยเหมือนน้ำมันเลยผมเยอะเลยแล้วก็รูดเข้าไปได้เลยสำหรับใครที่ไม่มีปั๊มลมนะครับใช้แอลกอฮอล์เยอะๆเลยครับเพื่อเป็นสารหล่อลื่นให้ใส่ของมือง่ายๆนะครับนี่คือต้องเลี้ยงให้มันตรงๆสวยใช่อันนี้ด้วยความสวยงามเสร็จแล้วเสร็จแล้วรวดเร็วทันใจไม่นานเห็นไหมยังคุยไม่เสร็จเลยเรียวๆเลยเราเรียวๆเลยให้ดูเลยนี่คือการหยอดการช้างนิดนึงใส่นิดเดียวแตะขอบการขยับนิดเดียวเองใช้ไม่เยอะนะครับใช้นิดเดียวคือใส่ตรงปลายๆนิดนึงปลายๆนิดเดียวนิดเดียวครับผมนี่คือสูตรของทางร้านเลยทางร้านเลยทางโดมิโน่เองก็ให้ใส่กาวนะครับโอ้สั่งแมปได้เลยนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่เรามาถ่ายรายการแบบนี้นะครับที่นี่เขาเป็นเขาเรียกพูดไงผู้เชี่ยวชาญด้าน BMW จริงนะครับแล้วนี่มันยิ่งปลอกแฮนด์เป็นที่ตะกี้เนี่ยโอ้โหยอดเลยที่ขาดไม่ได้นึ่งหลังผมเป็นโบที่นี่ก็มีนะครับผมอะไรครับหลังจากที่ใส่เมื่อกี้เป็นไงพี่ซัมสุดยอดเลยครับมั่นใจเหมือนเดิมกับมันนึบเหมือนเดิมกริปมืออยู่ใช้งานปกติปกติเลยอุ่นเหมือนเดิมอุ่นเหมือนเดิมโอเคทนความร้อนได้เหมือนเดิมเดี๋ยวให้พี่ซัมฝากว่าที่เนี้ยมีอะไรบ้างจำหน่ายที่นี่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เบมโบโดมิโน่นะครับครับผมแล้วก็น้ำมันเครื่องพับเบรกยางแล้วก็ผลิตภัณฑ์โทรเทคนะครับผมครับสามารถที่จะเข้ามาติดต่อสอบถามที่ได้เลยได้เลยครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันอีกทีพี่ได้ครับพี่ดิวโอเคครับสวัสดีครับพี่ซัมครับขอบคุณมากครับพี่ดิวสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์ Subscribe
ให้เป็นกำลังใจพวกเรานะฮะไว้เจอกันครับ